สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับตอนนี้เนี่ยอยู่กับผมมาร์คนราทิพย์นะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับเราอยู่กันในแพลตฟอร์มที่มีชื่อว่า Easy Life อีกแล้วนั่นเองนะครับก็สำหรับแพลตฟอร์ม Easy Life นี้นะครับก่อนอื่นเนี่ยต้องขอบอกก่อนเลยนะฮะว่าเราห่างหายกับแพลตฟอร์มนี้ไปเนี่ยค่อนข้างจะหลายเดือนเลยนะครับประมาณ 1-2 เดือนเลยนะครับก็ตอนนี้เนี่ยผมก็กลับมาทำคลิปของ Easy Life ตามคำขอของเพื่อนๆแล้วนะฮะก็โอเคครับผมสำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสอนเพื่อนๆในการทำเงินจาก Easy Life นี่กันนะครับแล้วก็เดี๋ยวในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาทำการถอนเงินจาก Easy Life นี้ให้เพื่อนๆดูกันด้วยนะครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆพร้อมที่จะดูคลิปนี้กันแล้วนะครับก่อนอื่นกดไลค์คลิปนี้ก่อนเลยนะครับกดไลค์คลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนะครับก็สำหรับ Easy Life นี้นะครับก็เป็นแพลตฟอร์มหาเงินออนไลน์แนวเก็บสะสมคะแนนนั่นเองนะครับซึ่งคะแนนใน Easy Life นี้นะครับทุกๆ 1,000 คะแนนเราสามารถนำมาแลกเป็นเงินได้ที่1ดอลลาร์นั่นเองนะฮะแล้วถ้าเกิดว่าเรานำคะแนนมาแลกเป็นเงินครบ2ดอลลาร์เมื่อไหร่นะครับเราก็สามารถนำ2ดอลลาร์นั้นมาถอนเป็นเงินเข้าสู่ PayPal ได้เลยนั่นเองนะฮะซึ่งนี่เลยนะครับก็คือ Easy Life นะครับแพลตฟอร์มหาเงินออนไลน์แนวเก็บสะสมคะแนนนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะว่าวิธีการเก็บสะสมคะแนนใน Easy Life นี้ทำยังไงนะครับก่อนนี้เลยนะฮะก่อนอื่นเนี่ยให้เพื่อนๆทำการเลื่อนลงไปนะครับเพื่อจะเห็นในส่วนของเมนูที่เขียนว่าสะสมคะแนนตรงนี้นะครับนี่เลยนะฮะก็ให้เพื่อนๆเนี่ยทำการเลือกทำอันใดอันหนึ่งก็ได้นะครับแต่ส่วนตัวแล้วเนี่ยผมชอบในการกดไลค์เพจมากกว่านะครับเพราะว่าการกดไลค์แฟนเพจนี้นะครับมันง่ายกว่าเมนูอื่นๆนั่นเองนะครับก็ทำการกดเข้าไปที่เมนูกดไลค์แฟนเพจนี่เลยนะฮะก็โอเคครับผมเมื่อเราทำการกดเข้ามาแล้วนะครับมันจะเข้าสู่เว็บไซต์หน้าตาแบบนี้เลยนะครับนี่เลยนะฮะก็จะมีในส่วนของเพจต่างๆให้เราทำการกดไลค์อยู่ตรงนี้เลยนะครับนี่เลยนะฮะซึ่งแต่ละเพจนะครับถ้าเกิดว่าเราทำการเข้าไปกดไลค์แล้วนะฮะเราจะได้รับคะแนนกลับมานะครับตามที่เขากำหนดเอาไว้ตรงนี้เลยนะฮะนี่เลยนะครับอย่างเพจนี้เนี่ยเราก็จะได้รับ6คะแนนนะครับเพจนี้เราก็จะได้รับ5คะแนนแล้วเพจนี้เนี่ยเราก็จะได้รับ4คะแนนนะครับนี่เลยนะฮะโอเคครับผมก็สำหรับวิธีการกดไลค์แฟนเพจนะครับเพื่อที่เราจะรับคะแนนนะครับก็ให้เราทำการกดไปที่ปุ่มสีเขียวๆตรงนี้ก่อนเลยนะฮะเมื่อเรากดเข้าไปแล้วนะครับมันก็จะมีป๊อปอัพลิงก์ขึ้นมาแบบนี้นะฮะก็ให้เรารอแป๊บหนึ่งนะครับเสร็จแล้วก็ทำการกดไลค์ไปเลยนะครับนี่นะฮะเมื่อเราทำการกดไลค์แฟนเพจเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้เราทำการปิดไปนะฮะปึ๊บเมื่อเราปิดไปแล้วนะครับก็รอมันประมวลผลแป๊บหนึ่งนะฮะโอเคครับผมเมื่อประมวลผลเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีในส่วนของแถบสีเขียวๆขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับนี่เลยนะฮะก็แสดงว่าตอนนี้นะครับเราได้ทำการกดไลค์เรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วเขาก็แจ้งว่าตอนนี้เราได้รับคะแนนมาเรียบร้อยแล้วนะฮะก็ให้เราเลื่อนขึ้นมาดูสักนิดหนึ่งนะครับนี่เลยนะครับจากเมื่อกี้เนี่ยผมมีคะแนนอยู่ที่ 7,000 กว่าคะแนนนะครับตอนนี้เนี่ยผมก็มี 7,000 กว่าคะแนนแล้วก็บวกมาอีก6คะแนนที่ผมได้รับจากการกดไลค์เมื่อกี้แล้วนะฮะนี่เลยนะครับก็คือวิธีการเก็บสะสมคะแนนใน Easy Life นั่นเองนะครับก็เดี๋ยวต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆดูกันนะฮะว่าถ้าเกิดว่าตอนนี้เพื่อนๆเก็บสะสมคะแนนได้เยอะแล้วนะฮะแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆต้องการจะนำคะแนนไปแลกเป็นเงินเพื่อนๆจะต้องทำยังไงนะครับก่อนอื่นเนี่ยก็ให้เพื่อนๆกดไปที่รูปถุงเงินตรงนี้ก่อนเลยนะครับกดเข้าไปเลยนะฮะเมื่อเพื่อนๆกดเข้ามาแล้วนะครับมันจะเข้าสู่เว็บไซต์หน้าตาแบบนี้เลยนะครับก็ให้เพื่อนๆเนี่ยทำการนำคะแนนมากรอกตรงนี้ได้เลยนะฮะอย่างตอนนี้เนี่ยผมก็มีอยู่ที่ 7,106 คะแนนนะครับผมก็จะขอกรอกไปหมดเลยแล้วกันนะฮะ 7,106 คะแนนนะครับเสร็จแล้วก็ทำการกดที่ Submit ตรงนี้ได้เลยนะครับกดไปเลยนะฮะโอเคครับผมเมื่อเรากด Submit เรียบร้อยแล้วนะครับทาง Easy Life ก็จะแจ้งเรานะฮะว่าตอนนี้เราเปลี่ยนจากเหรียญมาเป็นเงินเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือแปลงคะแนนมาเป็นเงินเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะฮะก็เดี๋ยวต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะไปทำการถอนเงินเลยแล้วกันนะครับก็จะได้เป็นการสาธิตการถอนเงินให้เพื่อนๆดูด้วยนะฮะก็กดที่เมนูถอนเงินตรงนี้เลยนะครับกดไปเลยนะฮะโอเคครับผมเมื่อเรากดเข้ามาแล้วนะครับมันจะเข้าสู่เว็บไซต์หน้าตาแบบนี้เลยนะฮะก็ให้เราทำการเลื่อนลงไปนะครับนี่เลยนะฮะเราจะเห็นในส่วนของแบบฟอร์มสั่งถอนเงินอยู่ตรงนี้เลยนะฮะก็ให้เราเนี่ยทำการกรอกข้อมูลเข้าไปได้เลยนะครับซึ่งขั้นต่ำในการถอนเงินของ Easy Life นี้นะครับก็อยู่ที่2ดอลลาร์นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆต้องการจะถอนเงินนะครับเพื่อนๆจะต้องมีเงินตรงนี้นะครับให้เกิน2ดอลลาร์ก่อนนะฮะถึงจะถอนเงินได้นะครับก็เดี๋ยวผมจะทำการกดสั่งถอนเงินเลยนะฮะ 7.16 ดอลลาร์นะครับก็การถอนเงินนะครับก็จะถอนผ่าน PayPal ได้ช่องทางเดียวนะครับก็ทำการเลือก PayPal ไปนะฮะเสร็จแล้วก็ทำการเอาอีเมล PayPal ของเรานะครับเอามากรอกตรงนี้เลยนะฮะซึ่งเดี๋ยวผมก็จะใช้อีเมลเดิมของผมเลยนะครับนี่เลยนะฮะปึ๊บอีเมลนี้นั่นเองนะครับกด Submit ไปเลยนะฮะโอเคครับผมก็สำหรับตอนนี้นะครับผมก็ได้ทำการกด Submit ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่เลยนะฮะตอนนี้ทาง Easy Life ก็ได้แจ้งผมมาแล้วนะครับว่าเขาได้รับรายการการสั่งถอนเงินของผมไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับที่เหลือเนี่ยก็รอรับเงินภายใน30วันได้เลยนะฮะซึ่งเราสามารถเช็คได้นะครับว่าตอนนี้เนี่ย Easy Life ได้ทำการโอนเงินไปให้กับเราแล้วหรือยังนะครับโดยการเลื่อนลงไปด้านล่างสุดนะฮะนี่เลยนะครับเขาจะมีในส่วนของรายการ10รายการล่าสุดที่เราได้ทำการกดสั่งถอนเงินไปนะฮะซึ่งถ้าเกิดว่าเรากดสั่งถอนเงินไปแล้วนะครับสถานะมันจะเป็นเวทติ้งแบบนี้อยู่นะครับหรือก็คือรอการจ่ายเงินอยู่นั่นเองนะฮะซึ่งในส่วนของตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าเขาได้ทำการโอนเงินไปให้กับเราแล้วนะฮะสถานะจากเวทติ้งตรงนี้นะครับมันจะเปลี่ยนเป็นเพจตัวหนังสือสีเขียวๆนะครับซึ่งเดี๋ยวถ้าเกิดว่าผมได้รับเงินแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปอีกคลิปนึงให้เพื่อนๆดูแล้วกันนะฮะ
ก็นี่เลยนะครับก็คือวิธีการเข้ามาทำเงินจาก Easy Line นี้นั่นเองนะครับก็สำหรับในคลิปนี้ในการสอนการทำเงินจาก Easy Line นี้นะครับผมก็ขอฝากเอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับก็ถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนะครับก็สำหรับในคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับผมสำหรับคลิปนี้ผมหวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะครับและหวังว่ามันจะเปิดโอกาสให้เพื่อนๆรู้จักกับโลกใบใหม่โลกของงานออนไลน์นะครับ